าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมมาดูครับเหตุการณ์ผู้ต้องขังที่ไปทำการแหกคุกที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเพิ่มได้อีก2นายด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวอีก1รายที่กำลังหลบหนีอยู่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เนี่ยคุณผู้ชมคือจะเห็นเลย3คนเนี่ยเป็นนักโทษที่เขาแหกคุกที่เพชรบูรณ์เดินมาอย่างชิวๆเลยครับช่วงเวลาประมาณ 3:30 นะบนถนนหมายลุถนนหลวงทางหลวงหมายเลข21เจอภาพ3ผู้ต้องขังคือนายพัทรดนัยสื่อสิริธรรมรงค์นายธนดลตันติวณิจเจริญและนายกฤษดาคงขาวเดินอยู่บนทางหลวงหมายเลข21ตรงสระบุรีลมสักแหละหลังจากที่หลบหนีออกมาจากเรือนจำกลางเพชรบูรณ์แล้วก็ไปโผล่อยู่หน้าโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์จากภาพเขาก็บอกว่าโอ้โหลักษณะ3คนนี่ไม่ได้มีท่าทีกังวลแล้วก็เดินมาแบบบนถนนเลยไม่เกรงกลัวว่าจะมีใครมาเห็นเลยแหละก่อนที่จะเห็นว่าทั้ง3คนเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปในซอยมันก็จะมีป่าเป็นป่าหญ้าแหละแล้วก็เชื่อว่ามันสามารถทะลุไปที่พื้นที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ใกล้ๆวัดทุ่งเสดียงแล้วก็วัดช้างเผือกได้ซึ่งหากมุ่งหน้าเดินต่อไปก็จะมีพื้นที่สวนของชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมากเหมาะกับการหลบซ่อนตัวส่วนนายวัชรินทร์จันทบูรณ์นะครับก็ถูกจับพอถูกจับได้ตำรวจก็นำมาสอบเครียดนานกว่า2ชั่วโมงเบื้องต้นสารภาพว่ามีการวางแผนก่อนก่อเหตุจริงพอหลบหนีเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อใครมารับทำให้ตอนนี้ยังเหลืออีกตอนแรกยังเหลืออีก3ใช่ไหมจับได้1เหลืออีก3ทางเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตั้งรางวัลนำจับกับผู้ต้องขังอีก3ที่ยังหลบหนีอยู่ให้ค่าหัวคนละ 100,000 บาทนะครับคุณผู้ชมใครเห็นก็สามารถติดต่อได้นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้อีก2คือจับไปแล้วก่อนหน้านี้และจับได้อีก2ทำให้ตอนนี้จับได้อีก3จับได้รวมเป็น3ก็คือจับธนดลตันติวณิจเจริญและกฤษดาคงขาวได้ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แหละหลังจากที่ระดมเจ้าหน้าที่ปูพรมออกค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เหลือแค่เพียงนายพัทรดนัยที่ยังหลบหนีซึ่งหนึ่งในบุคคลที่ได้ไปประสบพบเจอเห็นทั้ง3คนเนี่ยคือเป็นพระครับพระลูกวัดวัดช้างเผือกก็บอกว่าในขณะที่กำลังบิณฑบาตเนี่ยช่วงเช้าคือช่วง 5:00 ก็เห็นคนลักษณะน่าจะใช่แต่ว่าเห็นไม่นานคือเหมือนกับทั้ง3คนน่ะพอเจอพระก็รีบเดินหลบหนีไปครับค่ะพอเปิดไฟพอเปิดไฟปั๊บมันก็เดินไปทางหลังหลวงพ่อไม่ได้ตะโกนถามเค้าหรอกไม่ได้ถามเค้าเลยเค้าก็ไม่ได้ถามเค้าก็ไม่ได้ถามเค้าก็ออกไปเฉยๆเค้าก็ออกไปเฉยๆนะขณะที่คนที่ยังเหลืออีก1คนก็คือพัทรรัตน์สื่อสิริธรรมรงค์หรือว่านายเกรซครับนายเกรซเนี่ยอายุ42ปีเนี่ยคนนี้ทางญาติของนายเกรซก็บอกว่าคือนายเกรซถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเข้ามามอบตัวเถอะอย่าหลบหนีเลยหลบหนีไปยังไงก็ไม่พ้นแหละใครที่เห็นคนสุดท้ายเนี่ยทางเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีการตั้งรางวัลนำจับนะครับค่าหัว 100,000 บาทนะครับสามารถโทรได้เนี่ยตามหมายเลขที่เห็นเลยเนี่ยก็สามารถโทรไปได้ถ้าเกิดเห็นหน้าบุคคลด้านซ้ายมือตามภาพครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ